นี้จะพาไปกินส้มตำแซ่บตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์สวนยางสวนยางที่สวยที่สุดในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็เรากำลังจะไปไหนกันคะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะเรากำลังจะพาไปกินส้มตำที่แซ่บที่สุดในขุนนะคะจะเป็นร้านอะไรนั้นเดี๋ยวตามพี่ไปเลยจ้าเธอเหนื่อยล้าอย่าเดินเข้าป่าเราไปทำไมยุงมันทำลายเดี๋ยวเสือก็แดกตายเป็นบ้าเพราะอยู่คนเดียว อันนี้คือลูกสาวร้องร้องให้ฟังเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวแซ่บครกใหญ่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยว่าจะมีเมนูอะไรกันบ้างนะไปกันเลยค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆว่าเขาจะมีแบบว่าหน้าเคาน์เตอร์เขาจะมีแบบสแกนบาร์โค้ดได้ด้วยนะคะคนที่ไม่ได้พกเงินมาก็สามารถสแกนบาร์โค้ดนะคะจ่ายตังค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างเนาะไปดูกันเลยค่ะน้องคะขอเมนูด้วยจ้าเดอะแซ่บคกใหญ่สาขาตะขุนนะคะมาถึงแล้วเรามาดูว่าเมนูมีอะไรบ้างน้องเดี๋ยวแนะนำเมนูหน่อยค่ะเป็นขวานมีกิ้งเพี้ยงเป็นอะไรที่เด็กที่สุดราคาเป็นอะไรเป็นขวานมีกิ้งเพี้ยงเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเป็นยำหอยแครงตัวนี้เมนูก็จะใหญ่กว่าพี่นิดนึงนะคะหอยแครงอันนี้นะคะล่าปลาทับทิมนะคะตำข้าวโพดปูไข่ดองอ่ะวันนี้พี่จะสั่งสุดแซ่บของที่นี่เลยพี่จะสั่งตำหอยแครงปูไข่ดองเอาเป็นตำผลไม้เดี๋ยวมาดูเมนูกันอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของจริงๆสดๆกันนะว่าน่ากินขนาดไหนเนาะสำหรับคุกที่นี่ก็จะเป็นรีฟิลนะเติมน้ำได้ตลอดนะคะจ่ายแค่ครั้งเดียวเรียกพนักงานเติมน้ำโค้กได้ตลอดเลยนี่พิเศษสุดๆนะคะสำหรับร้านนี้นะคะวันนี้มาวันที่ลูกค้าเขาเยอะมากนะคะช่วงเที่ยงพอดีนะคะเราก็ต้องรอนานนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแหมต้องรอค่ะแป๊บเดียวโอเคเล้งเดี๋ยวแซ่บคกใหญ่สุดยอดแซ่บมากอ่ะผ่านไปผ่านมานะคะอำเภอตาขุนอย่าพลาดที่จะแวะมาสดแซ่บเล้งนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะต่อไปเมนูหอยแครงหอยตัวใหญ่ๆ
้นเขานะคะขออนุญาตใช้มือเส้นจะกรอบเส้นใสแล้วเส้นกรอบมากแบบเคี้ยวเข้าไปนี่แบบเคี้ยวแก้วกรุบสดมะเขือสดๆหอยแครงสดทุกอย่างสดแซ่บมากค่ะคือตอนนี้คือแบบว่าช่างกล้องนี่น้ำลายไหลน้ำลายไหลมากแบบกูจะได้กินทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซ่บค่ะนี่อะไรเอ่ยปูปลาปูปลาหรือปูนะสดอร่อยมากแซ่บมากแซ่บเวอร์เวลากินส้มตำนะบอกไว้ก่อนนะไม่ต้องห่วงสวยอ่ะสวยอย่างเดียวนะคะเพื่อรสชาติอาจจะรสส้มตำนะคะเขาอุตส่าห์ตำส้มตำมาแบบสุดฝีมือสุดแซ่บแล้วนะแต่เรามาห่วงสวยกระมิดกระเมียนแบบคนใต้บอกว่าไม่ได้แรงค่ะไม่ได้แรงอุกนะคะสดแบบนี้เลยค่ะสุดยอดเมื่อกี้แอบเห็นเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเจ้าของร้านจะมาแนะนำเมนูนะคะแล้วก็มาแนะนำร้านให้เรานิดนึงนะคะว่าเจ้าของร้านน่ารักขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านน้องแป้งอยากจะถามน้องแป้งว่าคนที่มากินส้มตำเนี่ยสั่งเมนูไหนมากที่สุดตำหอยแครงค่ะตำหอยแครงเด็ดค่ะตัวหอยแครงจะใช้หอยสดนะคะเจ๊จากฟาร์มมาเลยค่ะสั่งหอยสดจากฟาร์มน้ำปลาร้าของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นจะนำมาปรุงเพิ่มอีกทีนึงแล้วก็มันจะกลมกล่อมอะค่ะเจ๊อันนี้ต้องลองนะคะปลาร้าก็ปรุงเองนะคะปลาร้าปรุงเองต้องแซ่บค่ะต้องแซ่บนะคะเมื่อกี้พี่ชิมไปแล้วแบบว่าแซ่บมากนะคะเพราะว่าคือเห็นรีวิวคนรีวิวกันเยอะมากจนพี่อดไม่ไหวนะคะคือจะต้องมานะคะจะต้องมาตำเองด้วยเจ้าของร้านตำเองนะคะแซ่บขนาดนี้นะคะผู้หญิงสวยขนาดนี้นะคะอยากได้แซ่บขนาดไหนบอกเลยค่ะอยากได้แซ่บเบอร์ไหนให้บอกเลยค่ะเบอร์ไหนให้บอกนะคะและเมนูนี้เล้งค่ะเล้งแซ่บพ่นไฟค่ะอันนี้เนี่ยมีแบบว่าจานเล็กจานใหญ่ไซส์นี้98บาทค่ะเจ๊ไม่ถึง100ค่ะ98บาทนะคะก็แซ่บซีดได้นะคะตำปูปลา48บาทนะคะนั่งทานในห้างแอร์เย็นๆนะคะไม่ร้อนถาดนี้48บาทเองค่ะ48บาทค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอันนี้พี่สั่งปูปลานะคะสั่งแบบว่าปกติค่ะสั่งแบบแซ่บเลยเอาแบบว่าเอาปลาสุดๆอ่ะเอาปลาแท้ๆอ่ะจะบอกว่าใครผ่านมาหรือว่าตั้งใจมานะคะอำเภอตาขุนอย่าลืมที่จะแวะนะคะมากินแซ่บเล้งปูปลาตำหอยแครงนะคะจะบอกเลยว่าอร่อยสุดเพราะว่าพี่มยมเคยได้ทานรสชาตินะคะของน้องแป้งแล้วนะคะก็ติดใจนะคะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับมาทานที่นี่นะคะกลับมาซวยที่นี่นั่นเองนะหลายปีแล้วใช่ไหมคะจิหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังจำรสชาตินะคะฝีมือของน้องแป้งได้นะคะจะให้น้องแป้งบอกโลเคชั่นสถานที่นิดนึงนะคะตรงข้ามกับปั๊มปตท.นะคะทางเทสโก้โลตัสเล็กค่ะแล้วเป็นทางเข้าของทางเข้ารถยนต์นะคะอยู่ตรงข้ามกับร้านทองเยาวราชกรุงเทพค่ะต้องยูเทิร์นค่ะถ้ามาจากในเมืองนี่คือต้องไปยูเทิร์นตรงที่ทางเข้าเขื่อนราชบุรีนะคะ500เมตรนะคะก็จะเจอเทสโก้โลตัสสาขาบ้านตาขุนค่ะต้องมาตำค่ะที่นี่เลยค่ะเดอะแซ่บครกใหญ่นะคะมีเมนูแนะนำอีกเมนูนึงนะคะจะเป็นลาบปลาค่ะปลากำลังไล่รำอยู่ในกระทะแบบนึงนะคะเจ๊อ๋อตอนนี้ปลากำลังระบำอยู่ในกระทะนะคะสาขาเนี้ยเป็นสาขา2สาขาที่2ค่ะกำลังจะมีแพลนเปิดสาขาที่3สาขาที่3น่าจะเป็นปีหน้านะคะในเมืองนะคะให้พี่น้องในเมืองจะได้มาแซ่บกันค่ะโอ้โหฟังแล้วปลื้มนะคะปลื้มอกปลื้มใจแทนตัวเล็กๆนะคะสาวสวยแซ่บนะคะแต่เก่งมากสามารถเปิดสาขาที่2นะคะแล้วก็กำลังแทนจะมีสาขาที่3และ4และ5นะคะน้องแป้งมีแนวคิดยังไงค่ะอย่างนึงนะคะที่ใช้ในการทำธุรกิจมาตลอดก็คือกล้าที่จะแตกต่างค่ะเพราะว่าสังคมยุค 4.0 เจ๊อะไรที่เหมือนเดิมอะไรที่ซ้ำเดิมอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจคนเดี๋ยวนี้โซเชียลก็เยอะใช่ใช่ลูกค้าเขาก็จะได้เห็นโอ้มีโซเชียลมีโน่นมีนี่มีนั่นเราต้องกล้าที่จะแตกต่างกว่า
กว่าคนอื่นเหมือนกับที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาทำกันมาอันนั้นอ่ะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือสูตรยังเป็นสูตรเดิมค่ะก็คือสูตรคุณแม่เลยค่ะแต่ว่าแนวคิดร้านการตกแต่งร้านว่าที่จะมาเปิดในห้างก็มีคนค้านเยอะเหมือนกันค่ะเจ๊เพราะว่าด้วยค่าเช่าค่ะแล้วก็เปิดห้างใหม่เนี่ยจะต้องมาสร้างของห้างหนูมาสร้างบ้านหลังนึงเลยในนี้ค่ะเจ๊เหมือนกับเอาเงินจำนวนเยอะมาลงทุนในที่ของคนอื่นทีเนี้ยเราก็ศึกษาตลาดก่อนอำเภอบ้านตาขุนเนี่ยเป็นอำเภอบ้านเกิดของเราแล้วก็มี1สาขาอยู่แล้วแต่เป็นสาขาข้างนอกนะคะทีเนี้ยเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเกิดเราเปิดในห้างเนี่ยตรงไหนที่เป็นจุดเด่นตรงไหนที่เป็นจุดด้อยจุดเด่นก็คือลูกค้าที่มาในห้างเนี่ยตั้งใจมาตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่ไม่ได้ตั้งใจมาก็คือลูกค้าไปจ่ายบิลที่ AS ลูกค้ามาช้อปปิ้งในมอลนะคะแล้วก็มามอยกับเพื่อนมันก็คือได้ลูกค้า2ฐานลูกค้าแล้วก็ทีนี้ลูกค้าจากสื่อโซเชียลที่เราอัปเดตลงไปค่ะเหมือนกับฉีกกฎสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนนี่คือต้องแบบว่ารอให้ลูกค้าบอกปากต่อปากปากต่อปากแสดงว่าธุรกิจของน้องแป้งส่วนใหญ่เลยก็จะมาจากโซเชียล 90% เลยค่ะทีนี้เนี่ยมีทีมงานที่ดูแลในส่วนของโซเชียลแนะนำลูกค้านู่นนี่นั่นเราดูแลยังไงคะดูแลทีมงานของหนูก็จะเป็นทีมงานที่เขาลงระบบให้ค่ะระบบของร้านอาหารเขาก็จะดูแลในเรื่องของสื่อโซเชียลด้วยค่ะเขาก็จะจัดทำเพจเขาก็จะโฆษณาเพจให้ค่ะอันนี้เป็นทีมงานของทาง IT Team Communication เลยค่ะเขาก็จะดูแลระบบให้เพื่อให้ไม่พลาดเวลาลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าถามเข้ามานะคะลูกค้ามีข้อสงสัยนะคะเขาก็จะจัดการให้หมดเลยนะคะเป็นระบบให้เราใช่ไหมคะว่ายุคนี้นะคะยุคของสื่อโซเชียลตอนนี้มาแรงที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนโซเชียลเข้าถึงหมดเลยค่ะตอนนี้การทำธุรกิจโฆษณาธุรกิจที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยโซเชียลเลยค่ะตอนนี้โฆษณาไร้ขีดจำกัดได้เลยค่ะแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะทำเพราะว่าโอกาสอ่ะไม่ได้วิ่งชนทุกคนเสมอไปนะคะทุกคนต้องวิ่งหาโอกาสค่ะถ้าเราเนี่ยมีโอกาสเนี่ยให้เราวิ่งหาโอกาสเลยถ้าไม่มีโอกาสให้เราพัฒนาความสามารถของเราให้วิ่งไปหาโอกาสให้ได้มากที่สุดเลยค่ะสำหรับช่องทางติดต่อทางโซเชียลนะคะเพจก็จะเป็นเพจเดอะแซ่บครอกใหญ่เลยนะคะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์เพจนะคะสามารถที่จะแลกซื้อบิงซูทุเรียนในราคา188บาทค่ะจาก350บาทนะคะโอ้โหบิงซูทุเรียนวันนี้เราก็จะได้อย่างนี้จะต้องปิดท้ายด้วยบิงซูทุเรียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าบิงซูทุเรียนนี่ที่นี่ขึ้นชื่อมากนะคะเป็นเจ้าแรกค่ะเจ้าแรกนะคะแล้วก็ราคาสบายกระเป๋านะคะ188บาทสามารถที่จะมาฟินกันได้4คนถึง5คนเลยค่ะ188บาทโอ้สุดยอดวันนี้ก็ขอบคุณน้องแป้งมากเลยพี่กำลังแบบว่าซอยอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะแต่ว่าน้องแป้งเขาน่ารักนะคะพอเห็นพี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามาทักทายไม่เฉพาะพี่นะคือน้องแป้งเห็นลูกค้าน้องแป้งจะเข้ามาทักทายก่อนเลยนะคะคือความน่ารักของเจ้าของร้านเดอะแซ่บครกใหญ่นะคะวันนี้ขอบคุณน้องแป้งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะลาปลาทับทิมชิ้นใหญ่อันนี้นางเอกของที่ร้านเลยนะคะคือลาบปลาทับทิมนะคะน้อยใจเจ๊ถือแล้วไม่ทานสักทีอร่อยมากจะบอกไปว่าอร่อยมากเคยทานที่อื่นแล้วนะคะแต่จะบอกเลยที่นี่ถึงเครื่องปรุงมากถึงข้าวคั่วนะคะถึงเครื่องอะค่ะถึงรสอร่อยมากอมเปรี้ยวอมหวานหอมข้าวคั่วเผ็ดนิดๆอร่อยต้องชิมค่ะ